พี่น้องชาวจันทบุรีที่เคารพครับเดี๋ยวดอกไม้จับมือเดี๋ยวทีหลังนะครับเนื่องจากว่ามาปั๊บต้องชกทันทีสถานการณ์โค้งสุดท้ายไหว้ครูอยู่ไม่ได้เอ้าส่งจูบมัดจำไปก่อนพี่น้องครับผมมาปราศัยที่นี่หลายรอบแล้วสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยจันทบุรีจำได้ดีสลักอยู่ในหัวใจตลอดมาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงครับมาปราศัยที่นี่กลับไปสักพักติดคุกทุกทีแต่คราวนี้พิเศษแล้วหมดวาระหมดเวลาแบบนั้นแล้วเนื่องจากว่าไปที่ไหนคนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองเขาไม่เอาเผด็จการเขาจะเอาแต่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นแล้วยุคสมัยแห่งการต่อสู้ที่เหนื่อยยากของประชาชนมันผ่านพ้นมันมาถึงเวลาที่ประชาชนไม่ต้องเดินไม่ต้องกินไม่ต้องนอนกลางถนนแค่เดินเข้าคูหากาเบอร์29กาผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเท่านี้ก็เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเดินหน้าประชาธิปไตยได้สำหรับพลเอกประยุทธ์สำหรับพลเอกประวิตรและพวกท่านอย่าได้อาวัยอาวรใดๆอีกเลยครับ9ปีผ่านมามันเจ็บปวดเกินพอแล้วกรวดน้ำคว่ำขันไปเถอะผมไปปักใต้ปราศัยสงขลาปราศัยนครศรีธรรมราชปราศัยภูเก็ตพังงาได้ความหมายได้ความรู้สึกเดียวกันเลยครับก็คือเขาบอกว่าเอียนเต็มทีถามว่ารู้สึกเอียนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเทียบได้กับอะไรถ้ามาจันทบุรีก็ต้องบอกว่าท่านลองแกะทุเรียนหมอนทองกินติดต่อกันสัก9เม็ดสิครับเอียนประมาณนั้นเลยครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยากแค่ไหนก็ยัดต่อไปไม่ไหวเพราะลำบากเพราะเจ็บปวดเพราะเป็นหนี้ไม่เห็นอนาคตดังนั้นท่านจึงต้องการรัฐบาลชุดใหม่แต่ถ้าต้องการรัฐบาลชุดใหม่ต้องเอาชนะเขาให้ได้เด็ดขาดเพราะเขาตั้งสว.ไว้250คนคอยที่จะยกมือให้ประยุทธ์อยู่ตลอดเวลาและถ้าจะชนะเขาได้เด็ดขาดมีพรรคเดียวที่จะทำได้เกินครึ่งคือเพื่อไทยเท่านั้นครับนี่คือความจริงการประกาศเป้าหมายแลนด์สไลด์เพื่อไทยเกินครึ่งมันไม่ใช่เป็นการประกาศภาพฝันมันไม่ใช่เป็นการประกาศสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเพราะพรรคเพื่อไทยเคยทำสถิติแลนด์สไลด์มาแล้วไม่ว่าจะเมื่อปี48 377จาก500ที่นั่งปี54 265จาก500ที่นั่งแล้วนับอะไรกับปีนี้ที่ประชาชนเจ็บปวดมา9ปีมันจะไม่ได้310จาก500ที่นั่งพี่น้องที่เคารพแต่ถ้ามันจะได้จริงๆเนี่ยมันจะพลาดไม่ได้แม้แต่สักเม็ดสักเขตนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกไล่ตั้งแต่ฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีจังหวัดตราดที่จริงอ่ะสัญญาณความเปลี่ยนแปลงมันก็พอมีอยู่แล้วคราวที่แล้วผมลงสมัครพรรคไทยรักษาชาติมาหาพี่น้องจันทบุรีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเดินไปไม่ถึงวันลงคะแนนดังนั้นใครที่ตั้งใจกาไทยรักษาชาติคราวที่แล้วอั้นไว้แล้วกาเพื่อไทยคราวนี้แหละครับเรามาตามหารักเก่าของเราเพราะเราเคยอยู่กันมาเคยเคียงข้างกันมาและพี่น้องก็ตั้งใจจะกาอยู่แล้วพี่น้องครับพอพูดถึงไทยรักษาชาติหลายคนก็เลยกังวลว่านัทวุฒิกาเพื่อไทยคราวนี้พอเขาเห็นว่ากระแสดีเขาเห็นว่าจะชนะแน่เขาจะยุบพรรคซะอีกไหมกาไปแล้วเขายุบทิ้งจะทำยังไงเอาอย่างนี้ก่อนพี่น้องฟันธงขณะนี้เหลือเวลา10วันจะถึงวันเลือกตั้งถ้าจะมีการยุบพรรคจริงไม่มีทางยุบทันไปถึงวันเลือกตั้งแน่ๆสบายสบายทีนี้
ปัญหาต่อมาแล้วถ้าเขาปล่อยให้เลือกตั้งพอเห็นว่าเราได้มากเห็นว่าเราแลนสไลด์จะยุบพรรคเสียล่ะพี่น้องถ้าได้เกินครึ่งถ้าได้แลนสไลด์ต่อให้ยุบพรรคก็ตั้งรัฐบาลได้เพราะส.ส.ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไปนั่งรออยู่ในสภาเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่มีปัญหานี้หรอกครับและที่สำคัญคือฝ่ายที่เขาคุมเกมอำนาจผมไม่เชื่อว่าเขาจะเล่นเกมยุบพรรคอีกเพราะเดี๋ยวนี้นี่พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมีหลายพรรคเพื่อไทยได้เกินครึ่งยืนไว้พรรคหนึ่งยุบพรรคนี้ไปโผล่พรรคนั้นยุบพรรคนั้นไปโผล่พรรคนี้ยุบพรรคนี้ก็ไปโผล่พรรคโน้นสกัดไม่อยู่ครับมีอยู่ทางเดียวก็คือเมื่อประชาชนตัดสินใจอย่างไรก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของประชาชนดังนั้นเที่ยวนี้ถ้าประชาชนตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือกเพื่อไทยอะไรก็ขวางไม่อยู่ครับฟันธงแต่กิเลสของคนนี่แหละครับที่ยังขวางทางอยู่ความอยากได้ใครเป็นไม่รู้จักพอของคนนี่แหละที่ยังไม่ยอมที่ผมพูดมาตลอดบัดนี้ความจริงโผล่ออกมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าฝ่ายเขาเนี่ยไม่คิดว่าจะต้องได้ที่หนึ่งฝ่ายเขารู้ว่าลงแข่งเที่ยวนี้ยังไงก็แพ้แต่จะตั้งรัฐบาลถามว่าจะตั้งยังไงก็ถ้าเพื่อไทยได้ไม่ถึงครึ่งเขาจะรวมกันในพรรครวมรัฐบาลเดิมนี่แหละครับประยุทธ์ประวิตรอนุทินจุลินต่างๆและบวกด้วยสว250คนตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาก่อนในว่าฟอร์มรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อได้ตัวนายกเขาก็จะยื่นผลประโยชน์ประเภทกล้วยบวกเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับสสกลุ่มต่างๆเอากล้วยไปถ้ามา10คนให้รัฐมนตรีช่วย15คนว่าการกระทรวงเล็กมา25คนว่าการกระทรวงใหญ่เขาจะเล่นแบบนี้ผมพูดหลายที่คนฟังนั่งพยักเห็นด้วยบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อวานนี้ครับท่านที่เคารพนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดชัดแล้วบอกว่าถ้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยปกติเขาไม่ทำกันแต่ถ้าจำเป็นต้องทำก็จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆมากขึ้นเองพี่น้องครับนายวิษณุเครืองามพูดออกมาได้ยังไงว่าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆมากขึ้นเองนี่สอสอนะครับไม่ใช่หางตุ๊กแกมันจะค่อยๆงอกขึ้นเองได้ก็แสดงว่ามีแผนครับที่จะทำเหมือนที่ผมพูดนี่แหละคือเอากล้วยตกเอาเก้าอี้ตกจากเสียงข้างน้อยก็ค่อยๆกลายเป็นเสียงข้างมากวิธีการแบบนี้แค่คิดก็อัปยศเป็นวิธีการทำลายระบบการเมืองทำลายพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยและเหยียบย่ำเกียรติยศศักดิ์ศรีของประชาชนดังนั้นตัดปัญหาตัดความคิดอันไม่เข้าท่าเหล่านี้ด้วยการทำวิธีเดียวรวมพลังคนจันทบุรีคนตราดคนชลบุรีคนภาคตะวันออกทั้งหมดกาเพื่อไทยให้แลนสไลด์ปิดเกมไปเลยกาแบบไม่ต้องลุ้นกาแบบไม่ต้องเสียวไส้กาเพื่อไทยแล้วมั่นใจว่า3ทุ่มคืนวันที่14พฤษภาเราได้เฮพร้อมกันหน้าจอทีวี3ทุ่ม14พฤษภาท่านดูทีวีที่บ้านผมดูทีวีที่พักเราจะรู้แล้วล่ะครับข่าวเขาจะรายงานว่าเพื่อไทยมาเกินครึ่งหรือเปล่าถ้าเพื่อไทยมาเกินครึ่งผมเฮที่พักท่านเฮที่บ้านเอาไหมครับเอาซ้อม
สมมุติว่านี่วันที่14พฤษภาแล้วท่านดูทีวีผมดูทีวีผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้เวลา21นาฬิกาตรงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนำขาดชนะเกินครึ่งนี่ขนาดซ้อมยังแน่นขนาดนี้ซ้อมแล้วกาด้วยนะครับถึงวันจะได้ทำกันจริงๆไม่ใช่เก่งแต่ตอนซ้อมผมจะรอดูหน้าจอทีวีไม่ใช่อาทิตย์หน้าประยุทธ์มาเอามังคุดมาให้เขาอยู่อีกล่ะพี่น้องครับบ้านเมืองวันนี้ปล่อยให้คนพวกนี้นำพาต่อไปไม่ได้มันไม่มีทิศทางมันไม่เห็นเป้าหมายไม่รู้มันจะพาไปทางไหนคนทำมาหากินอยู่ดีๆกลายเป็นทำมาหากินไม่ได้ชาวประมงได้ออกเรืออยู่ดีๆออกเรือไปหาปลาสดๆมันไม่ให้ออกเดี๋ยวนี้ต้องออกจากบ้านไปหาปลากระป๋องมาให้ลูกกินแล้วกับเรือประมงชาวบ้านและเงื่อนไขมากไปตามใจฝรั่งไอยูยูจะสั่งยังไงทำไปหมดทำเกินที่ตกลงกับเขาด้วยทำจนเรือประมงพิการกันข้อนประเทศเอะอะก็จับเอะอะก็ปรับจะต้องมีเรดาร์จะต้องมีใบอนุญาตจะต้องทำถูกต้องจะต้องลงทะเบียนกรอกเอกสารพลาดนิดพลาดหน่อยก็ปรับเป็นแสนเป็นล้านทีกับเรือประมงชาวบ้านแล้วก็ยุ่งเหลือเกินทีตัวเองซื้อเรือดำน้ำเครื่องก็ไม่มีจะซื้อมหาพระแสงอะไรแหมกับเรือประมงชาวบ้านบอกว่าจะต้องเข้มงวดบอกว่าจะต้องรักษากฎหมายเรือดำน้ำรักษาเครื่องไว้ก็ไม่ได้แล้วได้ข่าวว่าจะเอาเครื่องยนต์มาใส่เนี่ยนะครับไม่ได้เครื่องเรือดำน้ำนะครับจริงๆครับผู้บัญชาการฐานเรือสัมภาษณ์ว่าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์เอาเครื่องเรือผิวน้ำมาใส่เรือดำน้ำครับทีนี้แหละครับยุ่งเราอาจจะเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่มีเรือดำน้ำแต่ว่าพอลงน้ำแล้วมันลอยไม่ยอมดำฮะเพราะมันเครื่องเรือลอยพี่น้องครับจันทบุรีมีศักยภาพทั้งไม้ผลทั้งท่องเที่ยวทั้งอัญมณีพลอยเมืองจันเมื่อเป็นพลอยหุงก็เป็นพลอยน้ำดีแต่ประยุทธ์กับประวิตรพวกนี้ถ้าเป็นพลอยอย่าเอามาหุงเลยครับหุงยังไงก็ไม่สุกสักทีเพราะว่าเป็นพลอยเก๋ครับถ้าแท้ถ้าเป็นของดี9ปีมันต้องเห็นคุณค่าแล้วท่านว่าไหมครับดังนั้นมากับพรรคเพื่อไทยนะครับชัดเจนนโยบายเป็นจริงทำได้ทุกอย่างทุกนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้แน่ๆทุกคนไม่ว่าจะยืนหรือนั่งเก้าอี้เตรียมตัวรับเงินใช้เงินหาเงินกันหรือยังจันทบุรีจะไหลเข้ามาพร้อมกันรวมแล้วหลายพันล้านบาทพี่น้องทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากวิกฤตที่มันมีอยู่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาประกาศแล้วว่าพืชผลการเกษตรของคนเมืองจันทร์นายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจะเดินสายไปทุกภูมิภาคทั่วโลกเปิดตลาดการค้าใหม่ๆพลอยเมืองจันทร์ก็จะได้รับการส่งเสริมเปิดตลาดการค้าใหม่ๆโดยนายกรัฐมนตรีไปทำหน้าที่ของดีเมืองจันทร์มันขายได้ทุกที่ครับไม่ว่าเอเชียยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือแอฟริกายกเว้นอย่างเดียวเอาไปขายดาวอังคารเหมือนขายยางพาราของประยุทธ์ไม่ได้เท่านั้นน่ะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกติกาช่อฉนกติกาโกงแบบนี้จะต้องไม่มีจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนทันทีลูกหลานชาวบ้านที่เขาจะเกณฑ์ไปเป็นทหาร
ไม่มีระบบบังคับเกณฑ์อีกต่อไปมีแต่ทหารสมัครใจอยากเป็นต้องได้เป็นไม่อยากเป็นไม่มีใครมาบังคับได้พี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหลายคนยังถามอยู่อีกว่าจะไปจับมือกับใครจับมือกับประยุทธ์ไหมจับมือกับประวิตรไหมพูดกันจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนัทวุฒิคนหนึ่งนี่อ้าปากอธิบายจนแทบจะกินทุเรียนทั้งเปลือกได้แล้วและหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกทุกคนก็พูดตรงกันพรรคเพื่อไทยจะไม่จับมือกับเผด็จการพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยถ้าประยุทธ์กับประวิตรจะจับมือกันก็ให้เขาจับมือกันเองนะครับแล้วก็ชวนกันเดินจากไปไม่รอดหรอกครับสองคนนี้ท่านเชื่อผมเถอะท่านอาจจะอยู่แต่ละแวกนี้แต่ผมไปมาทั่วประเทศจะรอดได้ยังไงไปหาเสียงที่ไหนก็เจอแต่ลูกพรรคพวกเขาอะเดินบอกชาวบ้านเลือกผมนะครับเลือกผมคนนะเลือกผมส่วนพรรคให้เลือกเพื่อไทยไปเลยเป็นแคนดิเดตนายกที่ลูกพรรคทิ้งเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะครับท่านลองสังเกตดูสิครับไปหาเสียงแถวไหนเนี่ยไม่เห็นรูปประยุทธ์ไม่เห็นรูปประวิตรตามป้ายหาเสียงนานมากเลยนะครับเพราะว่าลูกพรรคเขาทิ้งแล้วเราจะเอาไว้ได้เลยครับขนาดลูกพรรคตัวเองยังไม่เอาเลยแล้วใครจะไปเลือกลูกพรรคแบบนั้นน่ะท่านลองคิดดีๆนะขนาดหัวหน้าพรรคมันเองมันยังทิ้งแล้วกับประชาชนมันจะไม่ทิ้งได้ยังไงครับนี่มากับเพื่อไทยนี่แหละชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ที่สุดแล้วแล้วไม่ต้องกังวลนะได้หมื่นหนึ่งกระเป๋าตังค์ดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยแล้วแหมประยุทธ์ถามอยู่นั่นแหละแล้วจะเลิกบัตรคนจนเขาไม่เลิกบัตรคนจนเขาไม่เลิกเก็บไว้ประจานไอ้คนให้อยู่มา9ปีคนไทยจนจนเขาต้องออกบัตรให้เลยครับเราจะไม่ยกเลิกบัตรคนจนแต่เราจะพาคนไทยทั้งประเทศเอาชนะความยากจนด้วยนโยบายของเพื่อไทยแล้วเขาแย่งกันนะครับประวิตรบอกว่าบัตรนั้นเรียกบัตรประชารัฐประยุทธ์บอกว่าของเขาเรียกบัตรลุงตู่บัตรโน่นบัตรนี่ยุ่งครับปวดหัวของเราบัตรประชาชนใบเดียวหมื่นหนึ่งได้ทุกคนทันทีเราไม่เอาทั้งนั้นนะครับทั้งบัตรลุงป้อมบัตรลุงตู่บ้องลุงหนูไม่เอาทั้งนั้นพี่น้องที่เคารพเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางอีกครับไปภาคอีสาน 2-3 วันวันนี้ขออนุญาตพูดคุยกับท่านเน้นย้ำกันที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่อ๋อยเดี๋ยวพี่สุชาติจะสนทนากับท่านต่อผมเพียงขอสั้นๆอีกครั้งเดียวใครตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่ๆขอเสียงหน่อยดังๆอีกทีคนจันทบุรีจะร่วมเขียนประวัติศาสตร์กับพี่น้องชาวไทยคนจันทบุรีจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยคนจันทบุรีจะไม่ยอมอำนาจเผด็จการอีกต่อไปเพื่อไทยมาแล้วอยู่ได้ประยุทธ์มาไล่ออกทะเลไปพอกันทีกับรัฐบาลไม่มีความสามารถพอกันทีกับนายกรัฐมนตรีไม่มีวิสัยทัศน์พอกันทีนักการเมืองจากรถถังจากการปล้นอำนาจเราต้องการนักการเมืองจากประชาชนรัฐบาลของประชาชนและทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนเลือกพรรคอื่นได้ประยุทธ์แน่ครับเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งได้ประยุทธ์แน่แต่ถ้าเพื่อไทยเกินครึ่งประยุทธ์ประวิตรและพวกไปแน่ๆเหมือนกันเลือกเพื่อไทยได้ทุกนโยบายแน่ๆแต่ถ้าเลือกพรรคอื่นประยุทธ์มาเจ๊งทุกนโยบายเหมือน9ปีที่ผ่านมาแน่ๆเหมือนกัน
ประกาศจะขึ้นค่าแรงให้425บาทได้กันหรือยังครับบอกว่าคนจนต้องหมดไปมันประกาศให้คนจนหมดไปทุกปีนี่อยู่มา9ปีรวยกันหมดแล้วสิตาบอกว่าประชาชนจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนี่มั่งคั่งกันหมดแล้วใช่ไหมครับชีวิตมั่นคงแล้วเหรออนาคตยั่งยืนไหมถ้างั้นก็ต้องกาเพื่อไทยในวันที่14พฤษภาคมครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือ